ใครก็ชื่นชอบพี่ยาย่าทั้งนั้นแม้แต่น้องลียาลูกสาวพี่ธัญญาก็ยังชอบคุณพ่อเป๊กและคุณแม่ธัญญาแอบเมาส์ถึงน้องลียาลูกสาวสุดเลิฟว่าตอนนี้น้องลียากำลังหลงใหลได้ปลื้มนางเอกสาวสุดฮอตยาย่าเอามากๆใช่อยู่บ้านเขาจะต้องดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่มีตุ๊กกี้มียาย่าเขาก็จะแบบเขาคือยาย่าอะไรเงี้ยถ้าเรียกเขาว่ายาย่าเขาก็จะยิ้มอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะน้องน้องน่ารักหน้าตาน่ารักมากอยากเจอมากเลยค่ะอยากอีกแกมน้องบอกว่าอยากโตขึ้นมาอยากสวยเหมือนพี่ยาย่าโอ้ยสวยอยู่แล้วแค่เด็กๆน้องเขาก็สวยแล้วและในวันที่24มิถุนายนนี้ลียาก็จะอายุครบ3ขวบงานนี้คุณพ่อเป๊กจัดของขวัญวันเกิดเป็นตั๋วเครื่องบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น3คนพ่อแม่ลูกอีกด้วยใครที่กำลังอารมณ์เสียต้องซ่อมด่วนอาราเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาดูวิญญาณความเป็นนักข่าวทุกลมหายใจของแยมถาปณีที่ขนาดไปถ่ายรายการฉันไปค้างคืนกับซุปตาก็ยังไม่วายแอบรายงานข่าวให้ได้อมยิ้มกันโอเคค่ะนี่คือระดับน้ำผมไม่น้ำหมาสังนะคะวันนี้ไม่ได้เกิดน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเรามาว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำหมาสังแหมท่าทางจะอินไม่เลิกกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะเนี่ยและพอโดนแฟนคลับตัวยงอย่างแองจี้ดาวกระจายถามว่ามีหนุ่มๆ มาขายขนมจีบบ้างไหมนักข่าวสาวก็ปรี๊ดแตกจนน้ำกระจายแต่เชื่อไหมว่าพี่ไม่มีคนมาจีบพี่เลยอะจริงๆนักข่าวบางคนโอ้ยมีพวกตำรวจทหารหรืออะไรนะโอ้ยมาชอบเนี่ยแต่งงานกันไปตั้งเยอะแยะแต่พี่ไม่มีอะแต่พี่ไม่มีอะทำไมอะตาชุบกันชาหัวใจนะจะบ้าจะอารมณ์ดีแบบนี้ก็ต้องดูดาวกระจายวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากอาชีพทีทางและนานาโคโค่สวัสดีค่ะ